ครงการฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนของกรมพัฒนาที่ดินด้วยสถานีพัฒนาที่ดินตากเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ช่วยเหลือเกษตรกรในการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อให้เกษตรกรสามารถเก็บกักน้ำที่ไหลมาตามลำคลองสาขาให้ได้มากที่สุดและสามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการเกษตรในช่วงฤดูแล้งที่น้ำไม่พอรดพืชผลทางการเกษตรอีกทั้งยังสร้างระบบนิเวศบริเวณฝายชะลอน้ำและลำคลองสาขาให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ในการทำงานภารกิจของกรมพัฒนาที่ดินโดยสถานีพัฒนาที่ดินตากภารกิจหลักๆของเราก็คือการอนุรักษ์ดินและน้ำการปรับปรุงดินเป้าหมายสูงสุดเนี่ยก็คือต้องการให้เกษตรกรเนี่ยใช้พื้นที่อย่างยั่งยืนซึ่งทำให้อาชีพยั่งยืนด้วยในช่วงที่มีโครงการไทยนิยมยั่งยืนมาเนี่ยก็มีภารกิจสำคัญก็คือการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำอันนี้จะสืบเนื่องจากว่าในวิธีการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำของกรมพัฒนาที่ดินเองเนี่ยเราต้องการให้น้ำนี่ไหลช้าที่สุดการที่น้ำไหลช้าหมายถึงว่ามีแรงที่จะชะเอาหน้าดินหรือว่าตะกอนดินน้อยที่สุดนะครับเพราะนั้นเมื่อมีฝายเกิดขึ้นในฝายก็ช่วยยกระดับน้ำบริเวณลำห้วยขึ้นมานะครับประกอบกับบางพื้นที่เนี่ยที่มีที่ทำไร่ของเกษตรกรที่เป็นพื้นที่ไร่เนี่ยเราก็จะปลูกหญ้าแฝกเพิ่มเติมขึ้นมาก็กันตะกอนดินลงมาที่ฝายเมื่อลงที่ฝายแล้วน้ำก็จะไหลช้าลงแล้วก็ทำให้ตะกอนดินหรือว่าความอุดมสมบูรณ์ของดินน่ะถูกเก็บกักอยู่ในพื้นที่ไม่หายไปไหนด้วยเกษตรกรในพื้นที่ตำบลเชียงทองอำเภอวังเจ้าจังหวัดตากนิยมปลูกลำไยเป็นหลักซึ่งในช่วงหน้าแล้งเกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าวจะมีน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการเพื่อใช้รดต้นลำไยกรมพัฒนาที่ดินโดยสถานีพัฒนาที่ดินตากจึงลงพื้นที่สำรวจเพื่อสร้างฝายชะลอน้ำไว้ให้เกษตรกรเพื่อให้มีน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีซึ่งเกษตรกรสามารถสูบน้ำระบบสปริงเกอร์มารดต้นลำไยทำให้ผลผลิตลำไยมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอีกทั้งยังทำให้พื้นที่ของเกษตรกรสามารถปลูกพืชผสมผสานได้เนื่องจากปริมาณน้ำเพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรพอดีก็ได้โครงการไทยนิยมยั่งยืนนะครับก็ลงมาว่าให้สำรวจพื้นที่ที่จะทำฝายชะลอน้ำครับผมก็พาเจ้าหน้าที่ไปสำรวจหลายพื้นที่เหมือนกันก็เลยเห็นว่าเกษตรกรมีความต้องการอยากจะได้ฝายชะลอน้ำนะครับเมื่อก่อนเราเคยทำแต่น้ำตามภูเขาเพื่อชะลอให้ป่าชุ่มชื้นเฉยแต่ตรงนี้เรามาได้ฝายชะลอน้ำของกรมพัฒนาที่ดินที่ลงมาช่วยเหลือเป็นของไทยนิยมยั่งยืนว่าตัวนี้มันจะทำในพื้นที่กว้างประมาณ 4-5 เมตรได้เกษตรกรก็ต้องการนะครับก็เลยมาทำก็ในส่วนที่เราทำนี่ก็ประมาณ5จุดนะครับแต่ละจุดก็ต่างแตกต่างกันมากตรงไหนที่มีแอ่งน้ำอุดมสมบูรณ์หน่อยก็ยังช่วยรักษาความชุ่มชื้นยังเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรกรมพัฒนาที่ดินก็จะเข้ามาประสานงานเกี่ยวกับเรื่องการจะทำฝายชะลอน้ำนะคะตรงนี้นะคะจากที่เขาต้องรอน้ำตามฤดูฝนนะคะต่อไปตอนนี้เขาไม่จำเป็นต้องรอน้ำละคือเขามีน้ำเขาที่จะใช้จ่ายได้เขาก็จะสามารถทำกิจกรรมต่างๆเช่นปลูกผักการใช้พืชน้ำน้อยนะคะคือปลูกผักระยะสั้นนะคะก็คือปลูกแซมไประหว่างที่อยู่ในช่วงของการที่จะปลูกพืชในช่วงปีหลายปีนะคะเขาก็มาปลูกเป็นพวกผักสวนครัวที่สามารถขายได้รายสัปดาห์ได้ค่ะตรงนี้เป็นการเพิ่มมูลค่าให้เขาได้ภายในครัวเรือนนอกจากเกษตรกรได้ใช้น้ำจากฝายโดยตรงแล้วบริเวณหน้าฝายชะลอน้ำยังมีสระน้ำให้เกษตรกรได้จับไปบริโภคสร้างระบบนิเวศที่กลับมาอุดมสมบูรณ์รวมทั้งการปลูกพืชริมฝายซึ่งสามารถเก็บผลผลิตไปเป็นอาหารและนำไปขายเป็นรายได้เสริมซึ่งถือเป็นการพึ่งพาตนเองและแบ่งปันให้เกษตรกรที่อยู่ใกล้เคียงกันได้อีกด้วย